ได้อยู่การลงทะเบียนอย่างเดียวปัญหามันคือเราไม่สามารถเลี้ยงนกอย่างอิสระได้เพราะหัวใจของคนที่มาวันนี้คือลงทะเบียนไม่ได้ค่าผ่านไม่ได้ผิดไม่ได้ต่างหากครับเรื่องของการเลี้ยงนกกรงหัวจุกเนี่ยเลี้ยงนกในกรงเนี่ยนะครับถ้าเขาคิดว่ามันทรมานสัตว์นะครับกรมปศุสัตว์จะต้องไปยกเลิกการเลี้ยงไก่ไข่ให้หมดเลยคนพัทลุงนะครับผมคลานมาเนี่ยลืมตาดูโลกคลานมาก็การอยู่ใต้กรงนกแล้วมันไม่ใช่เฉพาะนกกรงอย่างเดียวก็มีนกเขาชวานกพื้นบ้านนะครับที่เขาเลี้ยงกันแต่โดยเฉพาะนกกรงก็เราเลือกที่จะรักเขาเพราะมันมีหลายชนิดเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มจากการนำนกมาตีกันก่อนครับเหมือนไก่ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพื่อนบ้านเราเช่นมาเลเซียเขายังใช้ตีกันอยู่นะครับแต่บ้านเราเลิกไปหลายปีแล้วแล้วก็พอเลิกจากการตีก็เปลี่ยนมาจากการฟังแล้วก็มาเอากติกามาจับทั้งเสียงทองสากลนับดอกรวมดอกเฮ้ยนับก่อนละมาวิ่งเร็วมาเล็กอย่างประเภทนับดอกเขาก็จกควิกไกวเรียวจกควิกไกวเรียวเขาจะนับเป็นหนึ่งหนึ่งควิกนี่ติ๊กหกจกควิกก็เรียกอีฟอกอันนี้มันก็จะมีทำนองของแต่ละนกแต่ละตัวแต่ละพื้นถิ่นอะไรเงี้ยครับอยู่ที่เราก๊อปมาเราจะไปใช้ประโยชน์อันไหนจริงมันไม่ใช่นกที่ถูกคุกคามด้วยการสูญเสียถิ่นอาศัยมันถูกคุกคามด้วยการถูกจับดูจำนวนมันค่อนข้างที่จะไม่มีในภาคใต้แล้วใช่ครับอย่างในภาคกลางเวลาเราเจอรอบๆกรุงเทพเนี่ยจริงๆก็คิดว่าไม่ใช่ประชากรป่าแต่ว่าเป็นนกที่หลุดออกมาบางทีก็หลุดมาไม่กี่วันก็มีคนมาต่อจับเอาไปก็มีเหมือนกันนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หน่วยงานของรัฐต้องออกกฎหมายคุ้มครองหรือเปล่าที่มีจำนวนน้อยลงในภาคใต้จริงๆนกกลุ่มนกปลอดเกือบทั้งหมดเนี่ยถูกเข้าไปเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อป้องกันเรื่องอันตรายที่จะเกิดกับประชากรสำหรับในตัวปลอดหัวโขนเองเนี่ยเนื่องจากอย่างที่บอกว่าถิ่นอาศัยไม่มีปัญหาเพราะว่าสามารถปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ของมนุษย์ได้นะครับสวนสาธารณะพื้นที่การเกษตรเพราะฉะนั้นการที่พื้นที่ยังคงอยู่แต่ว่านกหายไปเนี่ยเราจึงสันนิษฐานว่ามาจากปัญหาอื่นเช่นการล่าการจับในช่วงแรกๆเนี่ยผมมองนะครับด้วยความเป็นจริงในเรื่องแรกเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อป่าเพราะเมื่อก่อนเราไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้อันนี้พวกผมไม่ตีนะครับแต่เมื่อมันผ่านมาตอนนี้63ปีแล้ววิวัฒนาการการเลี้ยงดูการพัฒนาการต่อยอดทำให้เกิดการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์มากขึ้นเพื่อใช้ในการแข่งขันมาถึงปีนี้ปศนี้แล้วเนี่ยครับถ้าคำว่าอนุรักษ์เนี่ยมันหมายถึงว่าการให้คงอยู่การไม่ทำให้หมดสิ้นไปมันต้องเปลี่ยนไปครับอะไรคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราต้องออกมาขับเคลื่อนให้มีการจบล็อกนกปลอดหนึ่งเลยครับโดยเงื่อนไขของกฎหมายครับกรมบอกว่าสามารถให้เพาะพันธุ์ได้แล้วแล้วทำไมจะต้องเรียกร้องอีกนายกซึ่งเป็นชาวบ้านอยากเพาะพันธุ์นกขายก็ไปซื้อนกมาจากฟาร์มซื้อนกพ่อแม่พันธุ์มาจากฟาร์มเสร็จแล้วจะไปยื่นขอเพาะพันธุ์ต้องเอาโฉนดต้องถามคนข้างบ้านต้องเยอะไปหมดสุดท้ายแล้วสมมติว่าได้ถูกต้องแล้วให้เจ้าหน้าที่มาเจ้าหน้าที่ก็อ้างอีกว่าไม่ว่างสุดท้ายแล้วพอเกิน30วัน45วันนกตัวนี้จะกลายเป็นนกถูกต้องโทษชั้นโรงพักประกัน 100,000 บาทผมถามมาชาวบ้านจะได้ประกันไหมครับจะมีเงินประกันไหมครับค่าปรับเหรอครับโทษปรับมันเท่าไหร่ครับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับฟังแล้วตลกไหมครับในขณะที่ปืนนะครับโทษปรับ 20,000 บาทที่ฆ่ากันทุกวันเนี่ยครับเห็นไหมโทษปรับแค่ 20,000 บาทในขณะที่นกเนี่ยครับโทษปรับ 500,000 บาทแล้วอย่างนี้พวกผมถึงจะไม่สมควรที่จะออกมาเรียกร้องให้ถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทนกอันดับที่580เลยครับแน่นอนนโยบายใดๆนะครับมันต้องรับฟังผลให้รอบด้านทั้งข้อดีข้อเสียครับฝั่งที่สนับสนุนนโยบายก็โดยธรรมชาตินะครับมักจะเห็นแต่ข้อดีของนโยบายตัวเอง
มันก็จำเป็นอยู่ดีที่จะต้องหาคนที่มาคัดค้านเพื่อเป็นเสียงที่ช่วยเตือนให้มันรอบคอบขึ้นนะอาจจะไม่ได้ห้ามหรือล้มโครงการไปเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็มีการท้วงติงเพื่อคิดให้มันรอบด้านมากขึ้นนะครับรับการลงทะเบียนแล้วเนี่ยท่านจะค้าขายได้ท่านจะแข่งได้ท่านจะพาไปไหนก็ได้แล้วผมก็เลยไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรพี่น้องที่เลี้ยงลูกทุกคนเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายไม่มีอีกแล้วหรือว่าจริงๆแล้วมันก็คือแค่ผู้แทนราษฎรเข้ามานำเสนอประเด็นที่มันเป็นปัญหาอยู่ผมคิดว่าภาคใต้กำลังจะเปลี่ยนด้วยภูมิทัศน์การเมืองนะครับคือพรรคการเมืองอย่างประชาธิปัตย์ซึ่งครองอำนาจยาวนานในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยสูญเสียอำนาจไปหมดเพราะฉะนั้นภาคใต้ตอนนี้เป็นพื้นที่การเมืองใหม่ที่ให้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาลองจับจองดูได้นะเพราะฉะนั้นหลายๆพรรคก็พยายามจะหานโยบายที่ดึงดูดใจคนใต้นะครับอันหนึ่งก็คือเอานโยบายเรื่องนกปลอดหัวโขนนี่แหละนะครับมาจูงใจคนใต้เพื่อซื้อฐานเสียงตัวเองจริงๆมันก็ต้องตั้งคำถามนะครับในฐานะของส.ส.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยการปลดไม่ปลดเนี่ยมันเป็นงานของฝ่ายบริหารก็คือกรมอุทยานแห่งชาติและครม.นะครับการที่ส.ส.ซึ่งอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยลงมาเป็นผู้นำในเป็นผู้ชักจูงในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นซึ่งจริงๆควรจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยอันนี้เป็นการแทรกแซงงานของฝ่ายบริหารหรือเปล่าผู้แทนราษฎรผู้แทนของปวงชนชาวไทยเนี่ยเขาต้องรับใช้พี่น้องชาวไทยสิครับพี่น้องที่เลือกเขามาสิครับถ้าแม้นเขาเนี่ยเอานำข้อเสนอความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเขาในทั้งประเทศเนี่ยมาเสนอมาตีแผ่แล้วถ้าคุณยังมองอย่างนั้นมันไม่ต่างอะไรกับกบในกะลาหรอกครับทำไมคุณไม่เข้ามาหาชาวบ้านน่ะคุณเลือกที่จะเดินเข้าป่ากับรองเท้าแพงๆกับเสื้อแพงๆกับกล้องแพงๆแล้วไปโม้กันแล้วงานวิจัยไปขายผมไม่เคยบอกว่าหลังจากถอดนกกรงหัวจุกออกจะไม่มีผู้ล่าแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวตลาดมันจะกำจัดคนพวกนี้ไปถามว่าทำไมตลาดจะกำจัดคนพวกนี้ไปเมื่อคนเพาะพันธุ์จากฟาร์มเนี่ยมี IQ นกที่มี IQ EQ ดีรูปร่างลักษณะสวยตัวใหญ่เหมาะที่สำหรับในใช้ในการแข่งขันมาป้อนตลาดเยอะๆแล้วผมแล้วใช้เวลาไม่กี่วันในการเอาไปแข่งได้เลยกับการที่คุณไปซื้อนกป่ามาเปรียวแหเล็กแล้วบางทีอาจจะเลือกคิดอย่างที่คุณบอกพอไม่มีคนซื้อคนล่ามันก็ไม่มีเพราะมันล่ามาแล้วมันขายไม่ได้ไงครับตลาดมันจะเป็นกลไกในการกำจัดคนพวกนี้ออกไปเองผมย้ำประจำว่ากฎหมายเนี่ยมันสร้างขึ้นด้วยคนมันก็แก้ได้ด้วยคนถ้าคุณมองแม้นแล้วว่าให้โอกาสแล้วว่าในการถอดออกจากบัญชีแล้วเนี่ยมันทำให้นกป่าหายไปอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติคุณก็เอาเข้ากลับมาใหม่สิครับไม่ยากสัก2ปี3ปีแล้วเรามาดูกันแล้วเรามาท้ากันอย่างที่บอกนะจริงๆเราพยายามชี้แจงด้วยข้อมูลจะเห็นว่าพอมีเวลาให้เนี่ยทำชุดข้อมูลออกมาเป็นฉากๆเนี่ยเราอธิบายได้หมดนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณตัดจบด้วยคำว่าไม่เชื่อนักวิชาการหรืออยู่หอคอยงาช้างหรือว่าเป็นผู้ไม่หวังดีเนี่ยมันทำให้การพูดคุยมันไม่มีประโยชน์ไม่มีสาระนะครับ
อย่างหนึ่งก็คือนกปลอดหัวโขนเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับนักวิชาการเองก็ไม่ได้เป็นเจ้าของนกปลอดหัวโขนแต่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นสมบัติทางธรรมชาติของประเทศไทยของคนไทยทุกคนถ้าเกิดเราดำเนินนโยบายผิดพลาดนะครับจนนกชนิดนี้เนี่ยสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยมันก็คือความหลากหลายทางธรรมชาติที่หายไปมันก็เป็นความรับผิดชอบที่ถ้าเกิดหายไปแล้วเนี่ยเป็นความเสียหายที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็มันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่การปลดการเอาเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปลดออกแล้วต่อมามีปัญหาในการจะเอากลับเข้าไปในบัญชีเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนักนะครับทะเลอันไพศาลอย่างมหาสมุทรหรืออะไรก็ช่างก็แล้วแต่แม้นเนี่ยปลาเนี่ยเน่าสักตัวเนี่ยคุณจะไปตีความทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ผมย้อนไปที่กฎหมายอีกนะครับกฎหมายเนี่ยมันช่อฉนหลายอย่างมันไม่เป็นธรรมแล้วมันคลั่งคลึกเพราะเขาเอาผู้ครอบครองกับผู้ล่าเนี่ยมาเป็นเดียวกันตลาดต่างประเทศได้จบแล้วจบแน่นอนตอนนี้เรามีเวียดนามเป็นคู่แข่งละเดี๋ยวต่อไปจะต้องมีสิงคโปร์จะต้องมีมาเลเซียเพราะทางนั้นเขาถอดออกหมดแล้วทั้งนั้นเลยเหลือแต่บ้านเราผมพยายามพูดประจำว่าถ้านึกถึงนกกรงหัวจุกต้องนึกถึงไทยแลนด์ทุกคนทุกทั่วโลกจะต้องบินมาที่เมืองไทยถูกต้องไหมครับนี่อะที่ขาดจริงๆเหตุการณ์ของนกปลอดหัวโขนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาภาพใหญ่ในเอเชียทั้งหมดที่เราเรียกว่าเอเชียนซองเบิร์ดคริสิสคือเราพบว่าในเอเชียเนี่ยตอนนี้ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวนะบางทีถิ่นที่อยู่อาศัยยังมีอยู่นะครับแต่ไม่มีนกเหลืออยู่เลยในถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นๆเพราะว่าถูกจับมาเลี้ยงเป็นนกร้องเพลงหมดนะฮะไม่ใช่เรื่องของประเทศเรานี่เป็นเรื่องระดับภูมิภาคซึ่งตอนนี้มีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการการอนุรักษ์นะครับการปลดหรือการเพิ่มสัตว์ใดๆเข้าไปในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างการเมืองกับวิชาการอยู่แล้วครับมันต้องมีเจตจำนงการเมืองด้วยมีคนอยากให้ปลดมีคนอยากให้เอาออกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่ต้องประสานไอ้ความต้องการทางการเมืองนั้นนะกับข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องผมไม่คิดว่าปัญหานี้มันจะถูกแก้ได้ด้วยการปลดนกปลอดหัวโขนมันเป็นเรื่องที่เราต้องหัดไปแก้ปัญหาให้ถูกวิธีนะคือถ้าปัญหาอยู่ที่กรมอุทยานอยู่ที่ระบบการขอใบอนุญาตก็ไปแก้ตรงนั้นนะครับคืออยากฝากนะครับท่านพวกนักอนุรักษ์ท่านนักวิจัยทั้งนักวิชาการทั้งหลายครับลองเปิดใจเถอะครับปลดล็อกตัวเองเถอะครับอักติเถอะครับปลดอักติเถอะครับชาวบ้านเนี่ยยังรอความหวังพวกผมอยู่พวกผมเป็นคนชั้นล่างทุนน้อยหอยน้อยเบี้ยน้อยไม่ได้เป็นชนชั้นนำพอมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยคุณก็ไปมองว่าเป็นการหาเสียงพอเถอะครับอยู่อักติปลดล็อกตัวเองแล้วมาดูเดินเข้ามาบ้านชาวบ้านนะครับแล้วเข้ามาถามมาพูดคุยมาไถ่ถามกันแล้วคุณจะได้ความรักความนับถือชื่อของคุณจะถูกจารึกไว้ในประเทศนี้เมืองนี้ว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเหลือชาวบ้านนะครับฝากจริงๆครับจะขอบพระคุณอย่างมากครับสิ่งแวดล้อมในโลกเนี่ยมันย่ำแย่ลงต่อเนื่องนะครับสิ่งที่นักวิจัยหรือนักอนุรักษ์พยายามจะพูดก็คือเวลาเราจะทำอะไรที่มันไปกระทบกับระบบนิเวศเนี่ยมันต้องทำด้วยความระมัดระวังนะเสียแล้วมันเสียเลยแล้วมันเอากลับมาไม่ได้แล้วทุกวันนี้เราอย่างเช่นเรื่องของฝายเรื่องของกำแพงกั้นหาดอย่างเงี้ยนะครับที่มันเสียแล้วก็เสียไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าวันนึงเราเสียประชากรนกปลอดหัวโขนไปเลยเนี่ยวันนึงถ้าเราหวนกลับมาคิดเนี่ยเราอาจจะเสียดายมันเสียไปด้วยเหตุแบบง่ายๆโง่ๆอ่ะก็คือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองบางอย่างเท่านั้นเองนะครับ